ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Tower of Fantasy นะครับก็วันนี้จะมารีวิวนะครับทาเมียน้องทาเมียนะครับอาวุธปืนคู่6ดาวนะครับนี่ครับปืนคู่ EM Star นะครับของน้องทาเมียนะครับตอนนี้คือเป็น6ดาวแล้วเรียบร้อยนะครับพลังทำลายเนี่ย6แล้วก็ชาร์จ10นะครับพลังโจมตีตอนนี้ก็คือ985นะครับเลือดตามนี้คิดข้อตามนี้เลยครับปลดล็อกทุกเส้นทางก็คือ6ดาวนะครับส่วนแมทริกของตัวนี้ผมใส่เป็นอันนี้นะครับชุดนี้เนี่ยครับเพิ่มท่านเป็นสายฟ้านะครับ 6% แล้วก็สาสายคริติคอลจากตัวนี้นะครับจะไปลองเทปดาเมจกันก็เดี๋ยวลองไปทำธุรกิจรายวันดูนะครับคืนให้2ด้วยธุรกิจรายวันของเราอยู่ตรงนี้ทำให้ดูขำๆนะครับถ้าให้ทำแบบไหนลงไหนลงภารกิจไหนอะไรเงี้ยก็มาบอกกันได้นะภารกิจคือมาตีตัวใหญ่นี่ครับโดนเจ็บนะครับเลเวลมอนต์เราเจ็บนะครับถ้าอยู่ไอ้คนนี้ครับเยอะครับคิดบ่อยอยู่นะครับคนมีตัวนะใครแอบยิงพอเราปลดล็อกเลเวล3เสร็จนะชุดของเราที่ได้ก็จะเปลี่ยนกลายเป็นชุดที่ใส่อยู่นี่นะค่าสเต็กก็จะประมาณนี้ที่แรกชุดน้องจะเป็นชุดนี้ครับแต่พอเราขึ้น3ดาวจะเป็นชุดนี้ส
สวยดีครับเดี๋ยวไปภารกิจรายวันอีกสักอันหนึ่งจัดการฝูงลิงครับฝูงลิงโอ้อยู่นู่นเลยเกมนี้เขาเล่นได้เพลินๆนะถ้าไม่ซีเรียสถ้าคิดว่ามัน 3,000 กว่าโหภารกิจง่ายมากจากการฝูงลิงจบภารกิจก็ไหนๆแล้วเอาภารกิจรายวันให้จบไปเลยแล้วกันกันหนึ่งไปตีผึ้งนะครับอยากให้ไปลงด่านไหนอะไรในคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ส่วนบอสไม่ลงอยู่แล้วเพราะว่าบอสเกมนี้ยิงเลเวลเยอะค่อนข้างถึกนะครับต้องอาศัยทีมประมาณนี้ได้ไหมดาเมจลุ้นเลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพามาดูน้องนะครับตื่น6ดาวน่ารักน่ารักซูมไปที่หน้าน้องขี้งอนจริงๆคนนี้ต้องคอยซื้อเกมมาถวายน้องเขาถ้าเป็นไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอยากให้ทำแบบไหนคลิปไหนออกมายังไงคอมเมนต์ได้เลยครับผมสวัสดีครับ